อนุธานามลาคาราแปลว่าบ้านเรือนของคนขี้เกียจเป็นมนทินอันเย่าเรือนเคหาอยู่อาศัยถ้าผู้ใดเกียจคร้านบ้านจะหักสกปรกปรักพังรุงรังนักจะพอนพักหลับนอนก็อ่อนใจยิ่งนานวันบ้านเรือนยิ่งเชืออเฉสุดส่วนเซือือแปรสุดแก้ไข ทั้งปลวกมอดกัดกินทุกชิ้นไปหมดอะไรหรือปืนให้คืนดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันวันนี้ด้วยเรื่องแปลกๆของนิกายเซนสักเรื่องหนึ่งนะครับสมัยนั้นใครๆก็นิยมนับถือภิกษุในนิกายเซนนี้มากนี่มียายแก่คนหนึ่งเป็นอุปถากของภิกษุรูปหนึ่งซึ่ง ปฏิบัติเซนเนี่ยด้วยความศรัทธาอย่างยิ่งมาเป็นเวลาถึง20ปียายแก่คนนี้แกก็สร้างกุฏิเล็กๆที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วก็ส่งอาหารให้ทุกวัน็นับว่ารพระภิกษุรูปนี้ไม่ลำบากในการที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาอะไรเพราะว่ามีโยมคอยดูแลอยู่แต่ในที่สุดล่วงมาถึง20ปียายแก,ก่ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่า เอตั้งยี่สิบปีแล้วนี่พระรูปนี้นี่จะได้อะไรเป็นผลสำเร็จแห่งการปฏิบัติบ้างไหมที่มันจะคุ้มกันับค่าปลาอาหารของเราที่ส่งเสียมาถึงยี่สิบปีเพื่อให้รู้ความจริงข้อนี้แกก็คิดหาหนทางในที่สุดแกก็พบวิธีของแกคือแกขอร้องหญิงสาวคนหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาท่าทางอะไรยั่วยวนไม่หมดอ่ะให้ไปหาพระรูปนี้โดยบอกว่าให้ไปที่นั่น ไปถึงก็ไปกอดพระรูปนั้นเลยนะแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมั่งนะผู้หญิงวนนั้นก็ทําอย่างนั้นแหละไปนะไปถึงก็ไปกอดพระพระรูปนั้นก็ตอบด้วยถ้อยคําเป็นกาบกรนนะมีความหมายบอกว่าต้นไม้แก่ใบกรนบนยอดผาฤดูหนาวทั้งคราวลมระดมมายมัวหาไออุ่นแม่คุณเอ่ย พูดอย่างเนี้ยแค่เนี้ยแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกอะ่ะนะนั่งเฉยต้นไม้แก่ใบโกรนบนยอดผาฤดูหนาวทั้งคราวลมระดมมายามัวหาไออุ่นแม่คุณเอยก็คงจะมีความหมายว่าท่าน,นเป็นเสมือนต้นไม้ยามฤด,ดูหนาวเนี่ยใบมันก็ร่วงหมดแล้วล่ะนะเหมือนกับกิเลสทั้งหลายมันร่วงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะมาหวังไออุ่น หวังร่มเงาจากต้นไม้ที่ไม่มีใบเนี่ยมันไม่ได้หรอกไม่ได้ถ้าจะสแสวงหาไออุ่นแบบนี้ให้ไปสแสวงหาที่อื่นเพราะว่าจะมาสแสวงหากับผู้ไม่มีกิเลสเนี่ยไม่สําเร็จหรอกทีนี้หญิงสาวคนนั้นก็กลับมาบอกยายแก่อย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่พระท่านบอกเป็นกรนเนี่ยยายแก่ก็ป่วยวายใหญ่บอกว่าคิดดูทีสิฉันเลี้ยงไอหมอนี่มาตั้งยี่สิบปีเต็มๆมันไม่มีอะไรเลย แม้เพียงจะแสดงความเมตตาออกมาสักนิดหนึ่งก็ไม่มีถึงแม้จะไม่สนองความต้องการทางกิเลสของเขาก็ควรจะเอ่ยปากเป็นการแสดงความเมตตาการุณาหรือว่าขอบคุณบ้างนี่มันแสดงว่ามันไม่มีคุณธรรมอะไรเลยอะเสียเข้าสุกเปล่าๆเพราะฉะนั้นยายแก่ก็ก็ไปที่นั่นเอาไฟเผากุฏิเลยแล้วก็ไล่ส่งพระรูปนั้นไปนิทานของเขาก็จบนิทานนี้จะสอนว่ายังไงจะเห็นว่ายังไงท่านผู้ฟังลองคิดดู คนบางคนเน่ยเขาย่อมต้องการอะไรอย่างที่ตรงกันข้ามกับที่เราจะนึกจะฝันก็เป็นได้นะก็ดูยายแก่คนนี้สิแก้มีแบบอย่างความยึดมั่นถือมั่นของแกเองเป็นแบบหนึง่งนะยิ่งแก่ยิ่งหนังเหนียวคือหมายความว่ามันยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปโกรธคนที่มีความคิดอย่างอื่นที่มีหลักเกณฑ์อย่างอื่นมีความเคยชินเป็นนิสัยอย่างอื่นนั้นะไม่ได้เราต้องให้อภัย เราต้องไม่โกรธใครเร็วเกินไปหรือว่าเราไม่โกรธใครเลยเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความสุขด้วยแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้จำไว้ว่าคนเรานั้นมีอะไรที่ไม่เหมือนกันมีอะไรที่ไม่นึกไม่ฝันกันมากถึงขนาดแบบยายแก่คนนี้ครับนึกไม่ถึงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแกก็จะมีความรู้สึกของแกอย่างเนี้ซึ่งมองว่าพระรูปนี้ ที่แกอุตสาห์ดูแลเลี้ยงดูมาเป็นเวลาถึงยี่สิบปีเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับวันนี้จะเล่าเรื่องพระเจ้าสิบชาติตอนพระนารทะให้ฟังนะครับคือเรื่องเนี้ย พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องอดีตชาติเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นมหาพรามแล้วก็ปราบมารร้ายให้บับพปชาได้พระองค์เล่าหลังจากที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมาจักกับประวัตนสูตรที่ลัตติวันอุทยานใกล้กรุงราชฤห์ครับเรื่องมีอยู่ว่าในครั้งอดีตการกษัตริย์แห่งมิถิลานครพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าอังคติราช มีพระราชธิดาเพียงองค์เดียวพระนามว่าเจ้าหญิงรุจาพระเจ้าอังคติราชเนี่ยได้ทรงครองเมืองโดยธรรมทรงพระราชทานพระอบดอกไม้และภูษาแพรพันอย่างดีให้พระธิดาทุกวันแล้วก็ในทุกสิบห้าวันก็ทรงพระาราชทานทรัพย์ให้พระธิดาบริจาคทานทรงให้พระสนมอีกหลายร้อยมันบริจาคทานอยู่เนืองๆด้วยเช่นเดียวกัน ในพระราชวังนี้มีเสนาอำมาตย์ผู้ใหญ่อยู่สามคนชื่ออำมาตย์วิชัยอำมาตย์สุนามะและก็อำมาตย์ลาตะซึ่งเป็นบุคคลที่พระราชามักจะขอให้ถวายคําปรึกษาอยู่เนืองนิดวันนั้นวันเพ็ญเดือนสิบองบนท้องฟ้าปรากฏเพ็ญเต็มดวงสว่างสวยเป็นฤดูการที่ทั่วแคว้นเหมือนกับวิมานประดับแก้แวแวาว พระเจ้าอังคติราชก็มีรับสั่งบอกว่าเออดูก่อนท่านอำมาตทั้งสามในวันแห่งเลือกดุยีแห่งฤดูการนี้ท่านคิดว่าเราควรจะประพฤติแบบไหนถึงจะเป็นมงคลดีอำมาตอลาตะก็กราบทูลขอเดชะพระพุทธเจ้าหม่อมฉันเห็นว่าพระองค์สมควรจะออกยกทัพไปตีหัวเมืองมาไว้ในคราบครองพระเจ้าค่ะวันดีบอกยุให้ไปตีกันะ ส่วนอามาตสุนามะก็บอกขอเดชะพระองค์น่าจะจัดมหรสพเฉลิมฉลองตกแต่งอุทยานจัดมโหรีบรรเลงตลอดวันตลอดคืนให้นางกำนันมาฟ้อนถวายด้วยเครื่องประดับงดงามจัดโภชนากระยาหารให้เปียกพร้อมให้อภิรมทั้งฤดูกาลนะพระเจ้าค่ะส่วนอามาตวิชัยก็บอกว่าขอเดชะพระองค์ทรงเป็นพระสมุติเทพผู้ไม่ยินดีในทางอภิรม์ สมควรจะสนทนาธรรมกับนักปราชญ์เพื่อจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมยิ่งขึ้นนะพะยะค่ะ,ะอะอมัตอลาตะก็รีบทูลเอาความดีบอกว่าเออข้าพระองค์คุ้นเคยกับท่านพราหมณ์คุณาชีวกะท่านเป็นผู้ใฝ่ธรรมและเป็นผู้มีศรัทธามากนะพะยะค่ะพระราชาทรงสดับฟังแล้วก็ให้ยกขบวนเสด็จไปยังสำนักของชีเปลือย ที่มีชื่อว่าคุณนาชิวกะนะพระราชาทรงตรัสถามเป็นปริศนาธรรมว่าเออสิ่งใดควรทำสำหรับพระราชาเมื่อทำแล้วย่อมสำเร็จสู่สวรรค์สิ่งใดที่ไม่ควรทำสำหรับพระราชาทำไปแล้วเป็นทางสู่นรกและสิ่งใดเป็นข้อที่ควรประพฤติธปฏิบัติต่อบิดามารดาอาจารย์บุตรภรยา ผู้เท่าผู้อาวุโสพรามและสมณสง์และไพรฟ้า,าค่าแผ่นดินชีเปลือยคุณาชีวกะอับจนปัญญาก็กราบทูลตามลทัทธิมีชาทิติของตนว่าขอเดชะท่านมหาบอพิษความสงสัยของพระองค์นี่จะตอบได้อย่างนี้พยะยะค่ะข้อที่เรื่องบุญน่ะข้อที่หนึ่งเรื่องของบุญน่ะมันไม่มีจริงหรอก บาปก็ไม่มีพบหน้าก็ไม่มีคิดไปเองเพอ้อเจอ้อไปเองกันทางนั้นสองเรื่องคุณของบุปการีบิดามารดาก็ไม่มีจริงก็ไม่ต้องปฏิบัติด,ด้วยดีอย่างใดเพราะคนเราเกิดมาตามธรรมดามันก็เหมือนกับเรือเล็กตามเรือใหญ่มันไม่ได้มีบุญคุณต่อกันที่ไหนก็จำเป็นจะต้องเลี้ยงดูกันไปเมื่อมีลูกเกิดมาแล้วสสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเสมอกัน อย่างเช่นคนวัยผู้เท่าผู้อาวุโสอ่ามันก็คนเหมือนกันไม่ต้องไปนอบน้อมบำรุงปฏิบัติหรือเกื้อกูลแต่อย่างใดก็จะอยู่มาได้ทั้งนานแล้วทำไมจะอยู่ต่อไปไม่ได้จะต้องไปช่วยอะไรนะักหนาะสสมณพราหมณ์ก็ไม่ได้วิเศษอะไรก็ทำดีไปสวรรค์ทำชั่วไปนรกนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกอ่เป็นวิธีหากินของพวกพราม ทำทานไปก็ไม่ได้สิ่งใดตอบแทนไม่มีผลบุญผลบาปอะไรหรอกแล้วก็ข้อหา้าการจะถือศีลก็ทำให้หิวเปล่าๆไม่ควรถือศีลการให้ทานก็คือความโง่คนที่ฉลาดก,ก็คือคนที่รับทานไปต่างหากละ่ะส่วนคนที่ให้นะคนโง่มีต่หมดไปหมดไปชีเปลือยชีวกะเห็นพระราชานิ่งสดับฟังด้วยความทึ่งดังนั้นก็รีบกล่าวต่ออย่างลํพองขนองใจในปัญญาอันมืดมิดของตัว แม้แต่ร่างกายของคนเรานั้นก็รวมมาจากเจ็ดสิ่งคือดินน้ำลมไฟทุกขสุขและชีวิตหากเมื่อสูญสลายตายไปแล้วส่วนที่เป็นไฟมันก็จะไปอยู่กับไฟส่วนที่เป็นลมก็จะล่องลอยไปอยู่กับลมสุขกับทุกข์มันก็ลอยไปในลมในอากาศเช่นเดียวกับชีวิตเพราะฉะนั้นการฆ่าหรือว่าตัดชีวิตใครนะั้นไม่ใช่เรื่องบาปเรื่องกรรมอะไรสัตว์และมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดอีกหกกับ ี4สก,สกันอยู่แล้วต่อจากนั้นก็จะบริสุทธิ์ได้เองโดยไม่ต้องถือศีลทำบุญแต่ประการใดอมามัดอัลลาตะฟังอย่างนั้นก็รีบทูลสนับสนุนว่าตัวเองก็เห็นจริงอย่างนั้นอ้างว่าตนในระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นคนใจบาปชื่อปิงคละผู้ฆ่าโคข,ขายชาติต่อมานี่ยังได้เกิดเป็นกุลบุตรในตระกูลเสนาบดีจนมียศสัก์จนถึงวันนี้ไม่เห็นจะต้อง ตกนรกหมกไหมด้อย่างใดก็ย่อมแสดงว่าบาปบุญไม่มีจริงอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะั่นแหละถูกแล้วเพราะหากบาปมีจริงตัวก็ต้องไปตกนรกหมกไหมแล้วจะมาเป็นอมาตะอยู่ได้อย่างไงแต่ในทางความเป็นจริงที่เป็นมาเนี่ยอมตะอาลาตะเนี่ยเคยเกิดเป็นกุลบุตรตระกูลดีในสมัยพระกสปะพุทธเจ้าเคยถวายพวงอังกาบบูชาพระเจดีเมื่อตายไปก็ถึงไปเกิดเป็นปิงคละภูคาโคข,ขาย และด้วยอานิสง์ในภพที่ถวายพวงอังกาบเนี่ยได้เกิดมาเป็นเสนาในอัมมาตชาตภพนี้แต่ว่าอัมมาตรละลึกได้ชาติเดียวก็เลยเห็นผลผิดไปว่าไอ้เรื่องการทำบาปเนี่ยไม่ได้ส่งผลต้องชดใช้กรรมแต่ประการใดเวลานั้นบุรุษนามวิชกะเป็นบุตรช่างหมอ้อยากไรได้ฟังความด้วยกว็ร้องไห้ออกมาพระราชาตรัสถามว่าร้องไห้ทำไม วิชกะก็กราบทูลว่าตนเสียใจนักตนนี้เคยระลึกชาติได้ว่าเป็นเคยเป็นเศรษฐีมีเมตตาจิตบริจาคทานอยู่ตลอดชีวิตแต่ชาติเนี้ยเกิดมาเป็นคนจนอนาถาแสดงว่าบุญและบาปไม่มีจริงแน่นอนแล้วนะนี่ซึ่งในความจริงชาตินั้นนะ่ะเดิมวิชกะเป็นคนเลี้ยงโควันหนึ่งโคหายก็พ่านดุดาพระภิกษุที่ผ่านมาถามหนทาง ตายไปก็เลยเกิดมาเป็นคนต่ำต้อยซึ่งวิชการะระลึกได้แค่ชาติเดียวที่เกิดเป็นเศรษฐีแล้วหลังจากนั้นก็มาลำบากเพราะปากของตัวเมื่อมีผู้สนับสนุนเห็นพ้องด้วยพระเจ้าอังคติราชก็พลอยเชื่อถือคำของชีปเปลือยชีวะกะก็ทรงกลัดบอกว่าเอ,อพระองค์ก็บริจาคทานไปแล้วเหมือนกันก็นับว่าเป็นทางที่ผิด พระองค์จะหาความสุขให้ตัวเองนับแต่นี้แล้วก็ไม่มาสำนักนี้อีกเลยในเมื่อไม่ได้มีใครบันดาลผลบุญผลธรรมแก่เราทุกคนจัดดังนั้นก็ไม่ทรงทำความเคารพฉีเปลือยอีกแต่ว่าเสด็จกลับวังในทันทีทันใดนั้นเองเมื่อเสด็จสู่พระราชวังพระเจ้าอังคติราชก็ทรงจัดให้มีมหรสพรื่นเริงให้มีดุริยางขับกล่อมตลอดเวลามีนางกำนันตกแต่งกายยั่วยวนพรอนรำ จัดสุราอาหารสำารานพร้อมไม่สนใจในกิจแห่งแันดินอีกทรงมุ่งแต่มัวเมาในทางกามคุณละเว้นโรงทานและศาลาธรรมจนหมดสิ้นครั้นเมื่อถึงวันพระขึ้นสิบห้าคำพระธิดารุจาก็ส่งเข้าเฝ้าตามกำหนดพระราชาก็ส่งพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งดังเดิมแต่ไม่ได้ใส่ประไัยว่าจะเอาเงินไปทำบุญหรือไปทำอะไร พระธิดาก็ยังทรงถือศีลอุโบสถแล้วก็ทําทานเป็นนิดทรงระลึกชาติได้14ชาติคือชาติเดิมเจดชาติชาติหน้าอีกเจดชาติและพระนางก็คิดช่วยเหลือพระราชบิดาด้วยว่าทั่วนครต่างก็เรื่องลือกันว่าพระราชาหลงอบายมุกตามลทัทธิฉีปเปลือยไปเสียแล้วครั้นถึงวันพระอีกคราวหนึ่งพระธิดารู้จักว่เสด็จมาเข้าเฝ้าตามกําหนดทรงให้นางกำนัน แต่งการลาลานตาทรงได้สนทนากับพระราชาเป็นอันดีแต่ว่าเมื่อทรงทูลขอทรัพย์ตามปกติพระราชาก็ตรัสว่าตั้งแต่แจกทานทำบุญก็มีแต่หมดทรัพย์ไม่ได้อะไรตอบแทนคืนมาตอนนี้พระองค์รู้ทางถูกแล้วควรที่เราจะเอาเงินบำรุงบำาเรอความสุขให้ตนเองดังนั้นขอให้พรธิดาเลิกเอาเงินไปบริจาคทานทัทีเถอะอันนี้ท่านอาจารย์ชีเปลือยทีวะกะ ได้บอกแล้วก็ธาตุวิจกกก็บอกมาอย่างนั้นเมื่อทิดารุจาได้ฟังก็สลดพระไทยก็กราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาทำไมพระองค์ถึงผิดไปไปเชื่อความของคนไร้สติปัญญาอย่างนั้นพระราชบิดาก็จัดเจ้าหญิงเอ้ยพ่อเชื่อเพราะเห็นว่าความที่ชีเปลือยคุนาชีวกะแสดงมานั้นเป็นเรื่องจริงที่น่าเชื่อถือทำให้พ่อหายโง่ เลิกทําบุญถือศีลทัทีเถอะก็ไม่ได้ผลดีอะไรหรอกทิ่ดารุจาก็บอกว่าหากพรามนั้นกล่าวว่าคนนั้นเสมอเหมือนกันแล้วก็การบําเพ็ญภาวนาไม่มีผลอะไรแล้วทำไมพรามนั้นถึงเฝ้าบําเพ็ญภาวนาเป็นอาจารย์ให้ผู้คนกราบไหว้และเชื่อฟังคนเราครบคนพานเนี่ยย่อมเป็นพานไปด้วยหากคบหาบัณฑิตนักปรา์ก็ย่อมจะเป็นเป็นปราดไปด้วยชีพเลื่อยคุณาชีวกะ ก็ยังให้คนนับถือตนแล้วก็บำเพ็ญกิริยาต่างๆแล้วจะมาว่าการบำเพ็ญไม่มีผลบุญบาปได้อย่างไรอมาตอลาตะและธาตุวิชกะนั้นระลึกชาติได้แค่ชาติเดียวเท่านั้นส่วนมอมชั้นระลึกได้ถึง14ชาติในชาติหนึ่งนั้นเคยเกิดเป็นหญิงมีสกุลแต่คบชู้ตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นบุตรมหาเศรษฐีเพราะมีบุญก่อนอ่าแล้วก็ผลกรรมยังตามมาไม่ทัน ยามเป็นบุตรเศรษฐีก็ทำทานถือศีลเพราะมีมิตรด,ดีเมื่อตายไปก็ตกนรกหมกไหมเพราะว่าผลกรรมที่เคยลักลอบเป็นชู้ตามมาทันจากนรกก็ไปเกิดเป็นลาถูกทรมานตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกลิงถูกกัดกินจนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นกระเทยจากนั้นหม่อมชั้นถึงได้ไปเกิดบนชั้นสวรรค์เป็นพระมเหสีของพระอินทร์สชาติเพราะผลบุญจากชาติที่ทำทานตามมา และในชาตินี้ก็เกิดเป็นพระธิดาของพระราชาก็คือพระบิดานี่เองพระราชาทรงนิ่งเงียบเพราะว่าหาทางโต้แย้งไม่ได้พระธิดารู้จาก็ถูลต่อว่าการครบคนเลวต่างหากที่จะพาให้พระบิดาตกนรกการครบหาคนดีเท่านั้นจึงจะเสด็จสู่สวรรค์ได้คนที่เป็นครูบาอาจารย์หากอบรมสั่งสอนสิ่งชั่วร้ายเลวทรามให้แก่ศิษย์ ผู้เป็นสิทธ์ก็ย่อมตกต่ำไปด้วยเหมือนดังใช้ใบไม้เน่าห่อปลาปลานั้นก็ย่อมจะเหม็นเน่าไปด้วยหากห่อปลาด้วยใบไม้หอมปลาก็จะหอมหวนด้วยแน่นอนขอให้พระบิดาทรงไข่ครวนเมื่อพระราชาสดับฟังอย่างนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนความเชื่อมั่นด้วยเพราะว่ายังทรงคงมัวเมาอยู่ในเพศรถมิฉาทิฐิดังเดิมพระธิดารุจาก็ทรงนมัสการสิบทิศแล้วตั้งสัตว์อธิษฐานว่า ขอให้ทวยเทพจงช่วยพระราชบิดาให้พ้นจากความมัวเมาตามมิจฉาทิฐินั้นด้วยเถิดข้าแต่ทวยเทพเทว,วดาเท้าเจตุโลกบาลเท้ามหาพรหมและสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมขอพระองค์ทั้งหลายทรงโปรดช่วยพระราชบิดาให้พ้นทางมัวเมาให้เห็นทางสว่างพ้นจากทางผิดอันมืดมิดด้วยเถินยามนั้นพระนาระทะมหาพรหม ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองได้ทรงจำแรงกายเป็นนักบวชมาเข้าเฝ้าพระเจ้าอังคติราชโดยเหาะลอยมาในอากาศพร้อมทองหาบหนึ่งพระราชาทรงตรัสถามพระมหานรารทะว่าทําไมพรมถึงเหาะได้พระนรารทะจึงทรงทูลว่าเพราะพระองค์บําเพ็ญคุณธรรมสี่ประการคือรักษาสัจจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ประพฤติผิดในกรมและประพฤติชอบทั้งกายวาจาใจคือเสียสละ พระราชาแขลงพระทัยนักทรงถามว่าพบหน้าและบาปบุญมีจริงไหมพระนรารทะทรงทูลว่าเรื่องนั้นมีจริงพระราชาจึงทรงว่าทาอย่างนั้นก็ขอยืมเงินหนึ่งพันแล้วชาติหน่าจะใช้คืนให้พระนรารทะว่าพระราชาเป็นคนผิดศีลไม่มีธรรมตายไปก็จะไปเกิดในนรกซึ่งคงไม่มีใครกล้าลงไปทวงในนรกพระราชาแขลงพระไทยนักทรงถามว่าพบหน้าและบาปบุญมีจริงหรือ พระนารทธาจึงทรงกล่าวสื่อไปว่าถ้าพระราชาหลงผิดในทางอบายมุกละเว้นธรรมอย่างนี้เมื่อตายไปจะเกิดในนรกต้องถูกแรงกาจิกกินจนเลือดโซมกายเจ็บปวดทรมานในนรกโลกันอันมืดมิดมีคมหอกคอยทิ่มตำมีหนามง,งิ้วเสียดแทงมีทั้งฝนอาวุธตกลงมาทิ่มแทงใส่กายหากล้มไปก็ถูกนิริยาบาลรุมแทงกระนำย่ำเหยียบและโยนลงกระทะเดือด ในนรกนะั้นมีภูเขาเหล็กลูกมาหืมมากลิ้งมาทับบทร่างให้แหลกยับเยินถูกกรอกด้วยน้ำทองแดงจนตับตายไส้พุงขาดวิ่นยามหิวก็ต้องกินน้ำเลือดน้ำหนองของตนเองบรรดาสุนัขนรกตัวเท่าช้างก็คอยมาแทะกินเนื้อตัวให้ทุกทรมานไม่สิ้นสุดพระราชาทรงนิ่งสดับฟังเสร็จแล้วก็ให้หวาดวันพระถายนักทรงตัด้ด้ความกลัวจนตัวสั่นว่าเออเรานี่เป็นคนหลงมัวเมาในทางผิด เราไม่อยากตกนรกเลยนะท่านนรารทะขอให้ท่านจงช่วยชี้ทางถูกให้ข้าพเจ้าเถอะพระนารทะก็ทรงทูลว่าให้พระราชาทรงละมิจฉาทิฐิมันบำเพ็ญกุศลทำทานรักษาศีลอย่างแน่แน่บรรดาช้างมาโครกระบือที่แก่เท่าก็ให้ปล่อยเสียเช่นเดียวกับอมาตะชราก็ให้เลี้ยงดูโดยไม่ต้องทำราชการอีกแล้วก็ให้ยึดมั่นในการรักษาศีลห้าศีลแปดอันจะมีผลในภายหน้าอย่างสูงส่ง เป็นทางสู่สวรรค์ชั้นฟ้าด้วยให้พระราชาครองราชโดยชอบธรรมตั้งกายเป็นราชรถตั้งจิตเป็นสารถีให้สารถีขับรถคือจิตเป็นผู้นำกายไปประพฤติตามกุศลกรรม,มบทสิบละเว้นกิเลสสำรวมตนคบมิตรที่ดีแล้วก็ไม่ประมาทเสมอไปเมื่อทรงแสดงโอวาทแล้วพระนาระทะมหาพรหมก็เหาะกลับสู่วิมานเมฆพระราชาและเหล่าเสนาหมัด ที่พบเห็นก็แตกตื่นรีบก้มสักการะและนับแต่นั้นมาพระเจ้าอังคติราชก็ประพฤติตามโอวาทพระนาระทะบำเพ็ญกุศลถือศีลทำทานปกครองเมืองโดยสงบร่มเย็นเมื่อเสด็จสวรรคตก็ทรงขึ้นสู่สวรรค์ครับกติธรรมอดีตน,นิทานนี้มีว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือทำดีก็ย่อมได้ผลดีทำผิดบาปก็ย่อมได้ความชั่วช้าสาม,มานเป็นผลตอบแทน และการครบมิสหายนั้นก็จะส่งผลดีเร็วแก่ตัวบุคคลนั้นด้วยครับ